เป็นที่น่าพอใจนะฮะวันนี้กับลาง กลมตัวนี้จะเป็นปีก50นะครับลางจะ120ชักอยู่ที่70ทิ้งปลายไว้40แล้วก็เท่าไหร่ก็จะเป็นระยะชักก็อย่างเอามายิงอย่างนี้ฮะใส่2เส้นสบายๆยางก็13.5ตัด15เซนหมาย15-20มิตรสบายฮะเราไม่ต้องไปเอารางยาวอะไรมากมายเราแค่ทิ้งปลายไว้40ที่เหลือแล้วก็มาเป็นชักตัวนี้ก็ชักเขาเรียกว่าถ้าชักจากหน้าไกลไปหาขอบปีกล่างก็อยู่ที่70แต่ถ้าวัดจากขอบปีกล่างมาหาเกี่ยวลูกดอกก็อยู่ที่ประมาณ65ครับเราตัดยางอยู่ที่15เซนก็สบายๆผลงานก็เป็นที่น่าพอใจฮะกับปานินผมได้13ตัวก็รวมๆกับทีมงานหมายสุดแสงลำตะคองนะฮะก็จะเป็นมินิฮะแต่ยิงงานแม่น้ำได้สบายๆงานแม่น้ำงานเขื่อนงานอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ใส่ยาง3เส้นฮะ3เส้นก็น่าจะได้ทีนี้ผมใส่2เส้นยางตึงๆแล้วลางไม่มีแอ่นครับ2เส้นนี้สบายๆเลยจะชัก80ก็สบายฮะแต่นี้ผมเอาให้คล่องๆตัวจับดึงขึ้นห้างมันค่อยไม่เขาเรียกว่าไม่หนักมากเพราะว่าถ้าชักเยอะๆเราขึ้นห้างเงี้ยเราจะทําให้มันโค้งเราเพราะว่าเราอยู่บนห้างฮะอยู่บนต้นไม้อะไรเงี้ยถ้าชักน้อยจับง่ายๆมันก็สบายยิงบนต้นไม้10-15เมตรสบายๆครับตัวนี้ใส่2เส้นเดาตัวนี้จะเป็นชิงชันงานผมเพิ่งตีขึ้นได้เมื่อคืนนี้เอามายิงเลยก็ขัดแค่หยาบๆออกมาแล้วก็พ่นเงารอบเดียวแล้วก็พอเพื่อไม่ให้มันดำเกินไปเดี๋ยวค่อยกลับไปค่อยไปพ่นเลกเกอร์ขัดพ่นเลกเกอร์ลงเงาใหม่อันนี้ก็ไปยิงงานปลานอกงานแม่น้ำฮะถือว่าผ่านฮะกับมินิลางกลมก็เพิ่งได้เอามายิงภายใน 2-3 ปีนะฮะลางกลม2ปีแล้วแหละว่าลังกลมตัวนี้มัน3ปีกว่าแหละที่ทำอยู่ตัวนี้ก็ถือว่าสุดๆฮะในลังอลูมิเนียมของช่างละเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นคอลเลกชันหนึ่งเลยโอเคฮะฝากไว้ด้วยครับกับอุปกรณ์ของช่างละและหน้าไม้ยิงปลาช่างละครับสวัสดีครับ